สวัสดีครับมาคลิปตอนเย็นจริงๆกะว่าจะไปคุยพรุ่งนี้เช้าแต่เดี๋ยวท่านที่ชวนคุยเข้ามาจะรอนานครับก็เลยมาคุยเสียเลยประเด็นก็คือได้คุยเรื่องเงินเรื่องทองก็เกิดคำถามเข้ามาว่าเพชรกับทองอันไหนมีค่ามากกว่ากันก็เอากันจริงๆนะครับทองเนี่ยมันยังมีประโยชน์แต่เพชรนี่ครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมก็นึกไม่ออกเลยนะว่าเราจะต้องใช้เพชรในการทำอะไรแล้วเพชรเนี่ยมันเป็นของที่หาได้ง่ายมากครับเพราะว่าเพชรมันเป็นคาร์บอนซึ่งมันเป็นธาตุที่มีเยอะมากแล้วทำไมเพชรมันถึงราคาแพงเอาอย่างนี้ครับย้อนไปแต่โบราณเลยนะครับเพชรเนี่ยมันไม่ได้มีราคาอะไรหรอกครับคนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเพชรมันเป็นของสวยงามครับมันก็เป็นอัญมณีอ่ะมันก็มันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้สวยเพราะว่ามันไม่มีสีครับเพชรมันเกิดมามีราคาเพราะว่าบริษัทเดอะเบียสมันไปเจอเหมืองเพชรครับแล้วมันก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้เพชรมันมีราคาก็ด้วยการตลาดด้วยอะไรกว้านซื้อเพชรไปเก็บกว้านซื้อเพชรไปทิ้งทะเลแล้วก็สร้างการตลาดว่าจะแต่งงานต้องมีเพชรเพชรเป็นสัญลักษณ์แทนความรักนิรันดร์อะไรของมันอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วโบราณมาเนี่ยเพชรมันไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างนั้นครับมันไม่มีความหมายอะไรเลยครับอัญมณีที่เขาว่าคนโบราณนะครับนิยมแบบแล้วว่ามันดีเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยคือทับทิมครับทับทิมสยามเนี่ยแหละมันแดงครับมันแดงสดสวยดีรองลงมาก็เป็นแซฟไฟร์แซฟไฟร์นี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตแดงอะไรใสสดบุษราคำอะไรแก่กรรมโกเมนเอกอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่ใช่เซียนอัญมณีครับแต่เดี๋ยววันหลังก็ต้องไปหาดูครับว่าไอแซฟไฟร์เนี่ยผมก็รู้จักแต่ว่ามันแซฟไฟร์เนี่ยมันสีน้ำเงินครับมันก็สวยพอๆกับรูบี้ก็คือทับทิมส่วนไอ้เรื่องเพชรสีฟ้าบ้าบออะไรนั่นนะครับมันก็อย่างที่บอกแล้วครับเพชรมันไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นเราก็เข้าใจกันอย่างนี้แล้วกันครับว่าที่มันมีค่าเนี่ยมันคือแซฟไฟร์นะก็จริงๆสิ่งที่มีราคาเนี่ยมีค่าที่คนโบราณมองว่าสวยงามเนี่ยในแต่ละวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันไปครับเช่นคนญี่ปุ่นมองว่ากัลปังหาเป็นของมีค่าของสวยงามเอามาทำเป็นเครื่องประดับหรือจีนมองว่าหยกมีค่าซึ่งจริงๆไอ้กระปังหาหรือไอ้หยกเนี่ยในวัฒนธรรมอื่นเขาก็ไม่เห็นว่ามันมีค่าหรือว่ามันสวยงามอะไรขนาดนั้นอย่างหยกเนี่ยฝรั่งมันบอกว่าเฮ้ยมันคือกูไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นแค่หินสีเขียวๆธรรมดาเองทำไมคนจีนถึงเห็นว่าหยกมันมีค่าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ก็แต่คนจีนเขาว่ามันมีค่าก็เหมือนกระปังหาครับบ้านเรามีเยอะแยะที่ไหนมันก็มีกระปังหาแต่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันมีค่า
มุกก็มีเยอะแยะญี่ปุ่นก็เห็นว่ามีค่าฝรั่งก็เลยเอาเออสวยดีเหมือนกันเออก็มีค่าเหมือนกันเออแต่มันไม่ใช่อัญมณีไงพวกนี้ส่วนไออัญมณีที่ฝรั่งหรือคนทั่วไปเนี่ยในโลกเนี่ยทั่วๆไปนะครับเห็นว่ามันมีค่าก็อย่างที่บอกอะทับทิมแซฟไฟร์อะไรที่สีมันสดๆอะเพชรนี่มันไม่สวยสำหรับคนสมัยโบราณหรือแม้แต่ตัวผมอะผมก็ว่าเพชรมันก็ไม่ได้สวยนะมันก็พูดกันไปเองอะว่ามันสวยอะจริงๆมันก็ไม่ได้สวยนะเพราะมันไม่มีสีไงครับแล้วเพชรเนี่ยเอาเรื่องเหมืองเพชรเหลืองทองก่อนครับทองเนี่ยมันจะเป็นสายครับเป็นสายแร่ถ้าเจอทองเนี่ยเจอขุดเจอสายแร่ทองเนี่ยก็จะค่อยไล่สายไปตามแนวระนาบมันจะเป็นสายแต่เพชรเนี่ยมันจะเป็นขุมครับขุมก็คือมันจะลงไปลึกๆเป็นกรวยอุโมงค์ลงไปลึกๆคือถ้าเขาเจอเพชรเนี่ยที่บนพื้นดินเนี่ยในปริมาณหนึ่งซึ่งเขาพอจะอนุมานได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นขุมเพชรแล้วล่ะเขาก็จะขุดลึกลงไปครับยิ่งขุดไปก็ยิ่งเจอยิ่งขุดไปก็ยิ่งเจอเพราะเพชรมันจะมาเป็นแนวตั้งลงไปในดินเยอะครับส่วนที่อดีตนายกบอกว่านายกคนนั้นน่ะที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่อ่ะบอกว่าจะไปซื้อเหมืองเพชรน่ะแล้วถ่ายรูปมานั่นมันเหมืองดินลูกรังครับก็เห็นกันอยู่ว่ามันดินลูกรังไอ้เหมืองเพชรน่ะมันจะต้องลึกลงไปครับมันไม่ใช่มาขุดเปิดหน้าดินแล้วโกยดินลูกรังไปถมที่ถมทางไม่ใช่นะก็แล้วแต่เขาอ่ะครับซื้อกงซื้อเกาะไหนอ่ะเนื่องจากว่าเพชรเนี่ยพอถ้าคุณเจอขุมมันแล้วเนี่ยคุณจะมีเพชรมหาศาลเลยดังนั้นอ่ะมันไม่มีราคาครับมันเยอะมากก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าเดอะเบียสเนี่ยซึ่งคุมตลาดเพชรเนี่ยเขาก็เลยเหมาซื้อเพชรมีเพชรใครเจอเพชรเจอขุมเพชรเจออะไรเนี่ยเอาไปขายเขาขายแม่งทั้งขุมเลยก็ได้หรือจะขายเป็นเพชรเม็ดๆก็ได้หรืออย่างเคยดูเรื่องบลัดไดมอนด์ไหมที่ลีโอนาร์โดดิคาปริโอแสดงกับใครอ่ะสวยๆอ่ะที่แก่แล้วเหมือนกันอ่ะแก่คราวแม่ลีโอแต่แสดงเป็นนางเอกได้อะอะไรชื่ออะไรนึกไม่ออกไม่เป็นไรแล้วที่ตอนหลังลีโอนาร์โดตายอ่ะที่มันมีไอ้ดำมันเจอเพชรในแม่น้ำหรืออะไรแล้วมันก็เอาเพชรไปขายจนรวยอ่ะไอดีโอมันก็ช่วยพาไปขายอะไรประมาณนั้นนะคือที่แอฟริกาเนี่ยมันก็มีเหมืองเพชรเยอะครับคือเหมืองเพชรมันก็มีอยู่ทั่วไปนะขุมเพชรเนี่ยคราวนี้ทำไมมันถึงไหลมาตามแม่น้ำเพราะว่าไอโดนน้ำมันชะมาแอฟริกามันไม่ได้มีแต่ทะเลทรายหรือมีแต่อะไรมันมีป่าดงดิบมีอะไรด้วยมันโดนน้ำชะมามันก็เจอได้คราวที่เจอมันจะเจอเยอะครับเพราะว่ามันช้ามาขุมเพชรมันก็จะช้ามาเยอะเหมือนกันมันจะต่างกับทองดังนั้นเพชรเนี่ยหาง่ายกว่าทองแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยผมก็ยังนึกไม่ออกนะว่าเราจะใช้เพชรทำอะไรไอ้การขายไอ้เพชรเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเพชรเจรไนเพชรเพชรเนี่ยมันมีเยอะก็จริงครับแต่ว่าสมมติว่าคุณเจอก้อนเท่าเจอก้อนเท่านี้เลยเจอก้อนเท่านี้เลยมันอาจจะเจรไนออกมาได้ไม่ได้มันก็เจียไม่ได้ใหญ่เท่านี้หรอกเนาะมันจะเล็กกว่านี้อยู่แล้วล่ะแล้วอาจจะเล็กกว่าเหลือแค่1ใน10เท่าด้วยซ้ํา1ใน10ของอันเนี้ยพอเจียออกมาแล้วอาจจะเหลือเท่าประมาณนิ้วโป้งด้วยซ้ำเพราะเพชรเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์ครับตอนเจอเนี่ยผมเคยไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เบลเยียม
ก็มันก็มีเพชรโคตรเพชรอ่ะโคตรเพชรโคตรใหญ่อ่ะไม่บอกก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นเพชรเบลเยียมเนี่ยมันก็เป็นตลาดเป็นอะไรล่ะเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรนะก็พอดีเพื่อนมันจะไปซื้อเพชรอินเดียก็มีเพชรครับมีเหมืองเพชรด้วยขุมเพชรเพชรเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เจียออกมาเป็นแบบนี้นะคือมันมีการพัฒนาการเจียเพชรก็เหมือนอัญมณีทั่วไปหรืออย่างอื่นอ่ะคือแต่เดิมมันก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้หรอกครับมันที่มันหน้าตาแบบนี้คือมันมีการพัฒนาแล้วไอ้เพชรเนี่ยที่บอกว่าเม็ดใหญ่ๆมันเจียออกมามันอาจจะไม่ได้เม็ดอาจจะได้เม็ดเล็กมากก็ได้หรืออาจจะได้คือยังไงมันก็ไม่ได้เท่าเดิมอ่ะเพราะว่ามันมีตำหนิครับแล้วรูปทรงมันก็ไม่แน่นอนอ่ะเออมันก็เป็นผลึกอ่ะมันไม่แน่นอนแล้วมันก็มีตำหนิพอมันมีตำหนิเนี่ยบางทีมันเกียร์สมมุติถ้ามันมีรอยตำหนิแนวผ่าอย่างเงี้ยพอเกียร์ออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งรอยผ่าไปอ่ะเราเก็บไอ้ตรงที่มันมีรอยตำหนิผ่าอย่างเงี้ยมันจะสะท้อนแสงไม่ดีครับมันก็ไม่สวยคือเอาจริงๆนะผมก็ดูแล้วผมก็แยกไม่ออกนะว่ามันสวยหรือมันไม่สวยหรือมันบ้าบออะไรของมันอ่ะแล้วก็โบราณเนี่ยจะนิยมเจียเป็นทรงหน้าเล็กแต่ว่าลึกเขาว่ามันสะท้อนแสงดีแต่สมัยใหม่เนี่ยนิยมเจียให้หน้ามันกว้างแต่ว่าตื้นเพราะว่ามันดูใหญ่ดีเออก็แล้วแต่ไอ้ตัวเพชรเนี่ยมันอย่างที่บอกครับว่ามันจริงๆมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วมันก็มีเยอะด้วยที่เพื่อนผมไปซื้อนะก็มันก็แพงแหละแต่ว่าพอมันซื้อเยอะๆอ่ะมันก็ไม่แพงหมายถึงว่ามันไม่แพงอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยโอ้ยมันเพชรแม่งเป็นถุงๆอย่างงี้แม่งน่าจะเคยดูหนังไหมที่มันมีถุงเพชรเป็นถุงๆจะคิดว่าโอ้โหแม่งต้องเป็นร้อยล้านพันล้านเปล่าหรอกจริงๆแม่งก็ล้านสองล้านเท่านั้นแหละเออเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรไม่ได้มีอะไรมากมันหาง่ายเจอเยอะแต่จะว่าไปพวกทับทิมหรือแซฟไฟร์เนี่ยถ้ามันไม่ได้เม็ดใหญ่มากเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีมูลค่าอะไรนะผมก็เคยมีเพื่อนนะที่บ้านเขาทำไอ้ทับทิมเนี่ยคือพื้นเพเขาอยู่จันทบุรีเนี่ยก็เห็นเขาเก็บไว้เยอะแยะเลยนะเขาบอกขายไม่ออกทำอะไรเออก็ไปรู้ทำอะไรขนาดคนขายยังไม่รู้จะไปทำอะไรเลยทองเนี่ยมันอุ้ยทองเนี่ยมันจะมีประโยชน์กว่าครับอย่างน้อยมันก็ออกมาทำอะไรได้อะเออเอามาทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือว่าอะไรได้นะแต่เพชรมันทำอะไรไม่ได้เลยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะอุ้ยเนี่ยก็ก้อนบะหึมานี่เลยแต่ว่ามันเป็นเพชรดิบไงแต่ถ้ามันเกียร์แล้วมาทำเป็นเครื่องประดับที่เคยเห็นใหญ่ๆนะก็ประมาณเนี้ยประมาณเท่าๆซองบุหรี่เนี่ยครับเออมันใส่ไม่ได้ครับเอาเข้าจริงมันหนักจะใส่เป็นแหวนมันก็ใส่ไม่ได้นะเพราะมือคนเนี่ยมือผู้หญิงเนี่ยมันก็ประมาณซองบุหรี่อะเนาะมันคงใส่แหวนที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เอามาทำเป็นสร้อยคอมันก็ใหญ่เกินใช่ไหม
นะใหญ่ใหญ่ไปก็เขาก็ทำไว้ดูเฉยๆว่าเออบ้านกูรวยเออแค่นั้นแหละสรุปว่าทำอะไรไม่ได้เลยเพชรเม็ดใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์เม็ดเล็กก็เม็ดเล็กอ่ะก็จุ่มจิ๋มจุ่มจิ๋มก็ใส่ได้เม็ดเล็กยังจะใส่ได้เยอะกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่มีค่าอะไรไงครับเพราะว่ามันเจอเยอะเหลือเกินส่วนเพชรที่เอาไปฝังนาฬิกาโรเล็กซ์อ่ะแม่งเสี่ยวแม่งไม่รู้ทำทำไมสวยเหรอครับนาฬิกาฝังเพชรเรือนทองฝังเพชรผมว่ามันไม่สวยนะผมเห็นมาเยอะนักต่อนักละไม่สวยทางที่ดีเนี่ยเพชรเนี่ยทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็มันมีเยอะๆไอเดอเบียสมันก็เลยไปทิ้งทะเลครับเอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปทิ้งที่ทะเลลึกๆอ่ะที่คนลงไปงมเอาไม่ได้อ่ะคือมันเก็บไม่ไหวแล้วไงมันเยอะจนมันเก็บไม่ไหวแล้วอ่ะแม่งเหมาเรือไปทิ้งทะเลแม่งเลยซึ่งคนดำลงไปเอามันก็เอาไม่ได้นะแต่ถ้าเอาดำลงไปมันก็ไม่รู้อีกหรอกว่านั่นมันเป็นเพชรหรือมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นก้อนๆหินก้อนพูดอยู่แป๊บเดียว10กว่านาทีแล้วมันจะเกินเวลาแล้วเดี๋ยวเอาต่ออีกนิดนึงแล้วกันครับก็อย่างทองอย่างเงี้ยประเทศไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าสุวรรณภูมิอ่ะนะแผ่นดินทองอ่ะจริงๆเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีทองอะไรมากมายหรอกครับที่บอกว่าเป็นแผ่นดินทองเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันอยู่เป็นจุดศูนย์กลางการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเมื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลมันเริ่มใช้เริ่มได้รับความนิยมมันก็เลยเป็นแผ่นดินทองแต่ทองเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีหรอกเหมืองทองในไทยเนี่ยก็จะเจอทางแถวกาญจนบุรีชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ากาญจนบุรีก็เมืองทองการจนาก็ทองบุรีก็เมืองแล้วมันก็ไหลตามน้ำลงมาครับลงมาทางเพชรบุรีซึ่งบอกไม่เห็นมีแม่น้ำหาอะไรไหลจากการมาเพชรบุรีเลยคือมันโดนน้ำซัดมานะมันไม่ได้ไหลลงมาตามแม่น้ำประมาณอย่างนั้นแล้วมันก็มีสายแร่อยู่นิดๆหน่อยๆครับก็ไม่ถึงกับเยอะแล้วมีจังหวัดไหนอีกที่ชื่อมันเป็นทองก็มีหลายจังหวัดนะก็นั่นแหละครับแต่เพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งแปลว่าเทือกเขาเพชรเนี่ยมันก็มีเพชรครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเพชรแบบมากมายอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนครับแต่เขาก็สำรวจกันแล้วล่ะว่ามันไม่มีขุมเพชรตรงจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เหมือนเพชรบุรีอะครับเมืองเพชรก็ไม่มีเพชรนะครับก็ไม่มีใครเจอขุมเพชรคือขุมเพชรเนี่ยมันจะต้องเกิดจากภูเขาไฟเกิดจากไอ้ลาวาครับมันดันตัวออกมาแล้วมันทำให้คาร์บอนเนี่ยอัดกันแน่นเกิดเป็นผลึกขึ้นมาเนาะซึ่งบ้านเรามันไม่มีอ่ะไม่มีตกแบบอย่างนั้นอ่ะเราก็ตั้งชื่อไปด้วยเปื่อยก็ไม่จำเป็นนะแต่ถ้าจะพูดถึงทองเนี่ยก็กาญจนบุรีเพชรบุรีเนี่ยจะมีแร่ทองจริงๆแต่มันก็ไม่ได้มากมายบ้านคุณเมียผมเขาก็ทำเหมืองแร่อยู่ที่กาญจนบุรีนะแต่เขาไม่ได้เหมืองทองนะทำแร่อะไรนะครับบ้านทำแร่วูลแฟลมครับแถวเหมืองปักเกนอะไรประมาณนั้นนะครับปักเกนหรือเปล่าเมียผมก็จะสนิทกับพวกปักกงปักเกนเจอกันก็ทักเฮ้ยปักเกนเป็นไงวิเกตปักเกนนี้ก็เป็นคนเยอรมันด้วยนะก็มันก็เจออยู่ประมาณนั้นแหละครับก็มันก็ไม่มากครับแต่ถ้าจะพูดถึงเหมืองที่เหมืองวุ่นแฟลมเหมืองอะไรที่ใหญ่ๆนะในประเทศไทยก็ต้องภูเก็ตใช่ไหมมีก็อย่าไปพูดถึงนามสกุลเขาเลยแต่ผมจะบอกว่าแม่งโคตรรวยอ่ะคนภูเก็ตอ่ะรู้จักนามสกุลเนี้ยผมว่าคนหลายคนก็รู้จักนามสกุลเนี้ยถ้าไปพูดถึงภูเก็ตนะที่ทำแร่ทำเหมืองอ่ะคุณเอ้ยพี่แกนะแม่งมี Lamborghini มี Ura SV
แล้วเขาบอกนะบอกว่าเงินน่ะมันมากจนธนาคารที่สิงคโปร์อ่ะไม่รับฝากอ่ะแล้วเงินเนี่ยเขาขนเนี่ยจนถนนเนี่ยสึกเลยอ่ะเออรวยจริงไปถึงเรื่องเกี่ยวไปยาวเลยจะเกิน20นาทีไปจนได้เอาละครับก็สรุปว่าเพชรมันไม่ค่อยมีความหมายอะไรครับมันก็แพงเพราะว่ามันถูกปั่นราคาแล้วก็ถูกทำให้มีราคาถูกทำให้เราคิดว่ามันเป็นตัวแทนของความรักครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวแทนของความรักหรอกครับถ้างั้นเราก็จะเอาอะไรแทนก็ได้เนาะมันแทนไม่ได้ครับความรักนะแต่ฝรั่งมันก็จะขายของอ่ะเออมันก็บอกไปอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะก็เหมือนคนจะขายของอ่ะเออผมจะขายของผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวแทนผมบอกว่าน้ำยารมดำเป็นตัวแทนของความรักก็ได้ไหมเดี๋ยวได้เนาะแล้วเราก็เหมาน้ำยารมดำมาจากทั่วสารทิศเก็บไว้คนเดียวแล้วก็เอาไปทิ้งทะเลเราก็จะมีน้ำยารมดำอยู่คนเดียวก็ขายแพงๆได้ก็ประมาณนั้นอ่ะเออพูดถึงเรื่องนี้ก็เหมือนพี่คนหนึ่งเขาก็ไปเหมาไอ้เนี่ยปลาหมอสีอ่ะมาจากทั่วสารทิศเลยก็จนเขาเหลือปลาหมอสีอยู่เจ้าเดียวอ่ะแม่งก็เขาบอกว่าสมัยนั้นนะแกฉันนะซื้อหลุยแม่งวันละใบสองใบเลยอ่ะปิดร้านปั๊บก็ไปซื้อหลุยปิดร้านปั๊บก็ไปซื้อหลุยเลยอ่ะเออแม่งเออวิธีการค้าขายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันคือไปเหมามันก็หลักการเดียวกันนะครับคือไปเหมามาให้มันมีแต่เขาคนเดียวที่มีอ่ะก็เดอะเบสกันแหละเออทำไมคนเราถึงมองว่าทองเนี่ยมันมีค่ากว่าเงินทั้งที่เงินเนี่ยแร่เงินเนี่ยมันหายากกว่าแร่ทองนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันครับคลิปนี้มันยาวไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ